ยังไม่รู้เลยเออนะมีน้องสแตมตอบมาปอฟันใช่เหรอตอนนี้ตอบว่าตอบตักใช่เอามาดูข้อที่หนึ่งเขียนเสร็จยังเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกชนิดหนึ่งสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกตอบค่ะตอบลงสมุดค่ะไม่ได้ตอบคุณครูให้สุทธิพงศ์ศูนย์เลยให้ตอบลงสมุดค่ะข้อ1 1ข้อ7คำตอบอยู่ในแม่กบนะคำตอบนักเรียนหญิงตอบหรือยังตอบแล้วกิตติพลตอบว่ากบใครตอบถูกใส่1เลยใส่1นะข้อ2เอาไม่มีเสียงดิลูกไม่มีเสียงข้อ2เครื่องธูปหอมชนิดหนึ่งใช้จุดบูชาพระเครื่องหอมชนิดหนึ่งใช้จุดบูชาพระห้ามตอบครูไหมให้ตอบลงสมุดก่อนนักเรียนหญิงตอบหรือยังกิตติยาตอบว่าเทียนหอมนะคะคุณครูเรียกเองสุพรรณษาถูกถูกเฮนะเฮข้อ3ใช่ไหมอ่ะใช่ข้อ3เครื่องสวมหัวหรือว่าศีรษะสำหรับกันแดดกันฝนเครื่องสวมหัวหรือว่าศีรษะสำหรับกันแดดกันฝนวันนี้ไม่มีใบ้ให้คิดเองคำตอบอยู่ในแม่กบนะถ้าไปตอบว่าหมวกผิดถ้าตอบว่าหมวกผิดหมวกอยู่ในแม่อะไรแม่กบอันนี้แม่กบนะแม่กบนักเรียนซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะ 4/2 กับ 4/3 ด้วยอย่าโกงคุณครูหน่อยถ้าขี้โกงจะสอบไม่ผ่านนะใครไม่ตอบบ้างยังไม่ตอบเลยคะเราบอกก็ตอบว่าหมวกไม่ใช่ครูใบ้นิดเดียวนักเรียนตอบได้เลยแต่ไม่ใบ้วันนี้ไม่ใบ้ค่ะนักเรียนเคยเห็น
คยเห็นค่ะเคยเห็นบอกได้เลยว่าเคยเห็นเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่านักเรียนเรียกถูกหรือเปล่าสามสองใครตอบข้อไหนไม่ได้ขีดไว้นะเดี๋ยวครูจะดูอีกหนึ่งครั้งนะตอบไม่ได้ขีดไว้ซื่อสัตย์นะสองหนึ่งสรวิทย์ไม่ได้ผู้หญิงล่มล่มมันอยู่ในแม่กบเหรออือรัตนทานไม่ได้ผู้ชายพิพัฒน์เมื่อกี้ตอบก็ตอบแล้วไม่ได้ไหนใครไม่ได้ยกมือยอมยอมเอามือลองตอกทั้งห้องเลยเนี่ยเดี๋ยวรอครูเฉลยนะอ๋อเฉลยยอมแพ้ใช่ไหมเอามาดูอ่านว่าอะไรเนี่ยรู้จักนะใครใส่ใครใส่ชาวนาไหมอ๋อเนี่ยอ๋อนี่อ๋อเลยอืมเขาเรียกว่างอกนะไปข้อ4ข้อ4ไม่ได้ขีดไว้นะข้อ4เครื่องมือสำหรับขุดดินแล้วก็ถางหญ้าโหง่ายมากเลยตอบตอบตอบเครื่องมือสำหรับขุดดินแล้วก็ถางหญ้าไม่เสียงดังอยู่ในแม่กบนะคำตอบในแม่กบเครื่องมืออันนี้ใครใช้มากที่สุดชาวไร่ชาวสวนชาวนาตอบยังเอาใครไม่ตอบข้อที่4โอ้ยังไม่ตอบเอาเฉลยข้อที่4ตอบว่าใครไม่รู้จักบ้างเนี่ยโจ๊ะ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 ต่อไปเอาคุยแบบถ้าตอบถูกคุยเสียงดังไปข้อที่5ได้ยังถ้ายังไม่เงียบก็ไม่ไปถ้าตอบเสียงดังโอ้ตอบถูกเสียงดังเลยนะถ้าตอบไม่ถูกเงียบกริบเลยข้อที่5ถ้าไม่เงียบไม่ไปนะฟังให้ดีข้อที่5ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในทวีปแอฟริกาต่างคนต่างคิดค่ะคำตอบอยู่ในแม่กบเธอเคยเห็นนักเรียนนักเรียนก็เป็นสัตว์แบบนี้อ่ะเวลานักเรียนทำไม่ได้นักเรียนไม่รู้ครั้งเดียวครั้งเดียวตอบยังตอบแล้วนะอ้าวเฉลยไอตัวเล็กนี่ไม่ดูนะครูพูดให้ฟังไม่ดูอีกถามอะไรครับมีครั้งเดียวเฉลย
ำตัวและขาเป็นปล้องมีเขี้ยวมีพิษคำตอบอยู่ในแม่กบนะอย่าลืมพอเขาบอกว่ามีขาเป็นปล้องเอาคิดสิคิดอย่าชวนกันคุยใครตอบแล้วไม่ถึงครึ่งห้องเลยแล้วคนที่มียกมือหมายความว่าไง